นี่ก็คือพระรังคายวาจาสิทธิ์นะครับรูปปั้นของพระท่านคายวาจาสิทธิ์นะครับที่วัดหาดสมแป้นสำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวของวัดหาดสมแป้นก็มาไหว้พระท่านคายนะครับจากไหว้พระท่านคายเสร็จก็มาให้อาหารปลาครับอันนี้ก็คือวัดที่จะอยู่ที่ริมคลองนะครับก็คือวัดหาดสมแป้นนะครับที่จังหวัดระนองก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะนิยมมาเที่ยวกันก็คือการได้มาไหว้พระท่านคายวาจาสิทธิ์นะครับนี่ก็คือบรรยากาศภายในวัดนะครับนี่ก็เป็นรถของนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวระนองกันอันนี้ก็อยู่ภายในวัดอยู่นะครับนี่ก็คือพระท่านน้อยนะครับหรือว่าหลวงพ่อน้อยนะครับที่ได้สร้างวัดหาดสมแป้นขึ้นมานะครับวันนี้ก็ร่มรื่นดีนะครับแล้วที่นี่ก็คือสุสานเจ้าเมืองระนองนะครับเป็นเจ้าเมืององค์แรกของเมืองระนองนะครับก็คือท่านคอสุเจียงครับอันนี้ก็คือพระยาดำดงสุจริตไม่สอนพักดีนะครับหรือว่าคอสุเจียงซึ่งเป็นเจ้าเมืองระนองคนแรกเลยนะครับด้านหลังรูปของท่านเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสุสานนะฮะซึ่งสุสานที่นี่นะครับหรือว่าห่วงซุยนะฮะเป็นทำเลที่ดีมากๆคือส่วนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นวิวทะเลนะครับสำหรับการมาเที่ยวเมืองระนองนะครับก็คือที่นี่นะฮะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับหรือว่าเรามาเคารพท่านก็ได้นะฮะไปมาทำความเคารพท่านซึ่งว่าท่านเคยสร้างคุณประโยชน์กับให้กับประเทศชาติของไทยเราเยอะมากเหมือนกันนะครับที่นี่ก็คือสุสานเจ้าเมืองระนองนะครับนั่นก็คือบรรยากาศรอบๆนะฮะที่นี่ก็คือร้านอาหารเคียงเลนะครับเป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่ออีกที่หนึ่งของจังหวัดระนองที่นี่ก็จะมีอาหารทะเลแนะนำกันสดๆนะฮะมีแมงดามีปูม้านะครับอาหารทะเลก็มีแมงดาทะเลนะครับมีปูม้ามียำกุ้งนะครับมีปลาเต้าเต้ยนะฮะเดี๋ยวไปดูด้านในกันวันนี้ก็เราเข้ามาก่อนเวลานะครับก็บรรยากาศก็กว้างดีนะฮะในร้านอาหารนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศก็โล่งๆดีนะครับอยู่ริมทะเลด้วยนะครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่โอเคมากๆนะครับนะครับอันนี้ก็คือเมนูนะฮะนะครับตรงนี้ก็คือเป็นบรรยากาศริมทะเลนะฮะของร้านอาหารเคียงเลนะครับอีกฝั่งหนึ่งที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นฝั่งประเทศพม่า
บรรยากาศก็ถือว่าโอเคนะที่ร้านอาหารที่นี่ก็สบายดีนะครับถ้ามานั่งทานอาหารช่วงเย็นๆก็จะถือว่าบรรยากาศที่ดีมากๆ